รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทุกจุดบนแผนที่การเดินทางยังมีเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นหามาเรียนรู้ความหมายของการเดินทางไปพร้อมกับสมุดบันทึกหน้าใหม่ของเราการเข้าวัดได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้เป็นเรื่องน่าสนใจกว่าปกติทันทีเมื่อรู้ว่าภายในรู้เดียวกันตรงนี้มีวัดตั้งอยู่ถึง2วัดเข้าสู่เขตตูเมืองแม่ฮ่องสอนแป้งเข้ามานมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดจองคำและวัดจองกลางวัด2วัดที่ตั้งอยู่ในกำแพงเดียวกันเมื่อมองจากด้านหน้าวัดจองคำจะอยู่ด้านซ้ายมือส่วนวัดจองกลางจะอยู่ทางขวามือเป็นวัด2วัดที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทยใหญ่แห่งนี้วัดจองคำเป็นวัดแห่งแรกของเมืองแม่ฮ่องสอนถูกสร้างตามแบบอย่างศิลปะไทยใหญ่สิ่งที่โดดเด่นก็คือหลังคาทรงปราสาท9ชั้นและก็มีวิหารหลวงพ่อโตซึ่งเป็นที่ประดิษฐานขององค์หลวงพ่อโตพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดของแม่ฮ่องสอนลงจากวิหารหลวงพ่อโตในวัดจองคำแป้งเดินต่อมาเพียงนิดเดียวก็เข้าเขตพื้นที่วัดจองกลางภายในวิหารมีแท่นบูชาตั้งพระพุทธสิหิงจำลองปิดทองเหลืองอร่ามไปทั้งองค์และยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆอีกเช่นตุ๊กตาแกะสลักด้วยไม้เป็นรูปคนและสัตว์เกี่ยวกับพระเวสสันดรชาดกโดยฝีมือการแกะสลักของช่างชาวพม่านอกจากนี้บนศาลาการประเรียนของวัดจองกลางแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานของพระเจ้าอินสารหรือพระไม้ไผ่สารขนาดหน้าตักกว้าง2เมตรสูง 2.5 เมตรซึ่งบนยอดพระเกศบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ด้วยแป้งขึ้นมากราบแล้วพิจารณาดูก็แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่ตรงนี้ถูกสานด้วยไม้ไผ่ทั้งองค์เพราะองค์พระพุทธรูปมีความโค้งมนสวยงามละเอียดประณีตอย่างที่สุดการที่แป้งได้เข้ามาเห็นศิลปะของไทยใหญ่และพม่าที่ดูแปลกตาในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ทำให้อดคิดไม่ได้ว่าความเชื่อทางศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่แยกออกจากกันไม่ได้จริงๆนะที่สำคัญก็คือทั้งสองสิ่งนั้นล้วนเป็นเครื่องจันลงใจให้ผู้คนได้เสมอเลย